เรียกเวลารอคอยก็คือรอจนกว่าประกันนั้นจะเริ่มมีผลคุ้มครองเช่นสมัครประกันวันนี้รออีก30วันประกันสุขภาพถึงจะเริ่มทำงานประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุไม่ต้องรอถ้าเป็นประกันโรคร้ายแรงรอ120วันถ้าเป็นสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคลอดบุตรรอ280วันสัญญาค่ารักษาผู้ป่วยนอกรอ180วันการขุดมดลูกถังมดลูกเกี่ยวกับการแท้งบุตรรอ90วันและถ้าเป็นค่าตรวจสุขภาพรอ1ปีถ้าเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้รอ120วันเลข1เนื้องอกถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด2ฤทธิ์สิทธิ์ดวงทวาร3การตัดทอนซิลอะดีนอยด์4นิ้วทุกชนิด5ไส้เลื่อนทุกชนิด6ต้อเนื้อหรือต้อกระจกเส้นเลือดขอดที่ขา8เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ถ้าเกิดคุณมีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกหรือ OPD ต้องรอ180วันถ้าเจ็บป่วยด้วย7โรคดังต่อไปนี้ต่อมไทรอยด์ลมบ้าหมูเบาหวานภูมิแพ้ความดันโลหิตสูงหัวใจโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร7โรคถ้าเกิดคุณมีประกัน OPD จะต้องรอ180วันก่อนที่ประกันจะมีผลคุ้มครอง